านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับแชมพูคิวลีนเนสกาแฟฟิล์มกรองแสงเมอริเดียมซูซูกิแอร์อามีนายาสตรีเพ่นผ้าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกน้ำหวานตราเฮลบลูบอยยาสีฟันซอลส์ยำยับเบียร์สิงไอโอเดิมวิตามินไวท็อปฮอลลิปตันฟาตินยินเล็ดน้ำผลไม้ฉบาโซนี่ดิจิตอลจักรยาน LA สแน็คแจ็คคาราบาวแดงทีวีซูเล็กซ์ลอตเต้โกแก่เต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการโกนและรายการคดีเด็ดวันนี้คดีเด็ดมีอะไรให้ชมบ้างไปดูกันพบกับเรื่องยุ่งๆของผัวกับเมียและตัวแถมเปิดตัวพ่อบ้าจี้ไม่ขำแต่เกือบตายคดีแอคชั่นทั้งมันทั้งเสียวไปดูหัวอกของคนที่เมียมีชู้เศร้าสุดยายสุดเจ๋งพูดจริงทำจริงเรื่องหนักๆของเจ้ากับชาย9คนเทคนิคการจับแบบจู่โจมจับตาดูให้ดีพบกับเฟอร์นิเจอร์มหัศจรรย์มันดุกดิกอะไรเอ่ยไม่หมูแต่ช้างเลยตำรวจขี้ลืมอะไรต้องดูเปิดตัวโจรสุดเศร้าลำบากแสนเข็ญพบกับคดีสุดสั้นมวนเดียวจบคดีระดับชาติไม่ใช่สงครามแต่เป็นน้ำมันช่วงที่1สนับสนุนโดยแชมพูขจัดรังแคคิวลีนเหนือกว่าในการขจัดรังแคเพื่อผมนุ่มสวยสมบูรณ์แบบฟิล์มกรองแสงเมอริเดียมไม่สะท้านความร้อนแต่สะท้อนความเย็นเนสกาแฟจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยแอร์อามีนาไมโครเทคซีรีส์คดีแรกก็วุ่นเลยเรื่องของผัวเรื่องของเมียมีตัวแถมด้วยสวัสดีครับผมพันตรีราชันธงชัยศศดีอำเภอลำลูกกาครับในคราวเกณฑ์อาหารมีชายไทยคนหนึ่งเข้ามาเกณฑ์วันนี้มีการคัดเลือกทหารญาติญาติเชียร์ให้กำลังใจกันเต็มไปหมดเลยครับนายวิชัยบุญรอดน่าสงสารจริงๆผัวหนุ่มเมียสาวต้องมาพลัดพรากจากกันซะแล้วน่าสงสารนะหนูผัวหนุ่มเมียสาวต้องมาแยกอยู่ซะแล้วต้องแต่งงานกันใช่ไหมเนี่ยสาวค่ะอ้าวยังไงจ๊ะแล้วมานั่งร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะฮะแล้วหนูไม่ใช่เมียเขาหรอไม่ใช่ค่ะเมียเขาว่าลำป้ออยู่นู่นเอ้าเมียกลับดีใจแล้วน้องล่ะครับเป็นใครครับกลับมานั่งร้องไห้มันยังไงกันเนี่ยฮะอธิบายให้ฟังหน่อยหนูเป็นน้องเมียเขาค่ะหนูเป็นน้องเมีย
โอ้โอ้น้องเมียเข้าใจแล้วเข้าใจเลยชัดเจนชอบท่าลำจริงๆสะใจเมียละสิหัวลักลอบได้เสียกับน้องสาวมานานแล้วแยกยังไงก็ไม่เลิกคราวนี้เข้าทางครับเข้าทางจะได้แยกกันอยู่สักทีนึงภรรยานั่นน่ะจะบอกว่าให้ทางทหารเอาตัวสามีไปอยู่นานๆไม่ต้องให้กลับมาก็จะดีมีบุคคลหนึ่งยืนร้องไห้ก็ไม่ทราบปรากฏว่าทราบตอนหลังก็เป็นน้องเมียสรุปงานนี่เมียหลวงไม่ต้องออกแรงเพราะใบแดงช่วยชีวิตขอขอบคุณพันตรีราชันธงชัยศาสดีอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าของเรื่องน้องเมียกลับร้องไห้คดีต่อไปเปิดตัวพ่อบ้าจี้ไม่ขำแต่เกือบตายผมจ่าสิบตำรวจชวลิตชุมผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสน.บางกอกน้อยได้รับแจ้งว่ามีชายเมายาบ้าจับเด็กเป็นตัวประกันคนนี้เป็นอะไรครับอ๋อเมายาบ้าครับจับเด็กเป็นตัวประกันคุณตำรวจมาถึงก็เกลี้ยกล่อมเลยมึงเข้ามาได้มึงเข้ามากูฆ่าเด็กนะมึงเข้ามาได้มึงคุณใจเย็นไว้สงสารเด็กมันเถอะปล่อยเด็กเถอะไม่ปล่อยไปจับลูกเขาเป็นตัวประกันอย่างเนี้ยพ่อก็รู้ว่าเขาจะโมโหนะเอ้ยมันไม่โมโหหรอคุณรู้ได้ไงอ่ะก็ผมเนี่ยพ่อมันก็ผมเนี่ยพ่อมันเหรอครับพี่พ่อมันจะจับลูกเป็นตัวประกันโอ้โหเกลี้ยกล่อมซะนานคุณตำรวจเห็นว่ากล่อมไม่สำเร็จก็เลยต้องใช้แผนนี้ครับอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะมึงเข้ามากูฆ่าเด็กจริงนะอย่าเข้ามานะมึงเอาคนหยิบน้ำมากินน้ำกันเฮ้ยทำอะไรมึงวะมาคุณตำรวจเอาน้ำอัดลมใส่ยานอนหลับให้มันกินเดี๋ยวก็หลับเราก็จะจับได้โดยละม่อมฮะพอส่งน้ำอัดลมผสมยานอนหลับเข้าไปสักพักทุกอย่างก็เริ่มเงียบครับเงียบแล้ววะสงสัยหลับแล้วอะมันหลับหรือยังวะไม่รู้สิน่าจะหลับแล้วนะหลับแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยมาจากไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลับแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอะไรล่ะหลับแล้วจะพูดได้ยังไงแหมพี่ก็หลับแล้วไม่ได้อยู่นี่หลับแล้วอยู่โน่นอ้าวตายเด็กหลับไปได้ยังไงเนี่ยอะไรกันครับมันยังไงกันเด็กมันร้องจะกินโค้กก็เลยให้มันกินหมดเลย2ขวดรับไม่ตื่นเลยเฮ้ยเป็นซะอย่างนั้นไปตาพ่อน่ะสั่งจากยาบ้าแล้วแต่เด็กนะครับหลับไปอีก2วันแม่มันเวรกรรมจริงๆได้ส่งให้ลูกของตัวเองดื่มทั้งหมดเลยปรากฏว่านอนหลับสนิทเลยก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลเด็กไม่เป็นอันตรายใดๆครับก็นอนหลับไปสัก2วันได้กล่อมพ่ออยู่ตั้งนานไม่สำเร็จแต่ลูกยังไม่ทันกล่อมหลับซะแล้วขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจชวลิตชุมผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.บางกอกน้อยเจ้าของเรื่องหลอกให้กินยานอนหลับพักก่อนครับนี่แค่เริ่มต้นยังมีรออีกหลายคดีช่วงที่1สนับสนุนโดยแชมพูขจัดรังแคคิวลีนเนื้อกว่าในการขจัดรังแคเพื่อผมนุ่มสวยสมบูรณ์แบบฟิล์มกรองแสงเมริเดียมไม่สะท้านความร้อนแต่สะท้อนความเย็นเนสกาแฟจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมปรุงอาหารอร่อยแอร์อามีนาไมโครเทคซีรีส์
2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิเบส125ใหม่น้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมเครื่องเล่น DVD และทีวีซูเล็กซ์ไวท็อปวิตามินรวมและเกลือแร่บำรุงร่างกายมาฝรั่งลอตเต้สตรอเบอรี่หวานเปรี้ยวเคี้ยวเพลินไม่รู้จบไปดูคดีแอคชั่นมันหยุดโลกผมจ่าสิบตำรวจสุรพลธนพิทักษ์ตำแหน่งผู้กำกับหมู่งานทะเบียนผลกองบังคับการตำรวจนครบาล7มีอยู่วันหนึ่งได้ออกตรวจคุณตำรวจกำลังไล่จับคนร้ายคดีฆ่าคนตายไล่กันอยู่เลยครับแม่อย่าดีนะอย่าดีนะหยุดอย่าดีนะมันไม่หยุดครับคุณผู้ชมเริ่มจะแย่แล้วครับแรงชักจะตกไม่ทันแล้วล่ะโอ้โหไม่ก๊อดคุณพระช่วยโจรสะดุดล้มแบบนี้สวยเลยจับได้โดยคุณละม่อมอีกแล้วตายละปืนอย่าเข้าไปเลยครับตั้งหลักก่อนจะตายไหมเนี่ยงานนี้เข้าไปจะตายไหมเนี่ยยังไม่ทันคิดอะไรเลยความสวยก็เข้ามาเยือนแล้วล่ะครับอ้าวเพื่อนวิ่งมาไม่ได้รู้เรื่องหยุดก็ไม่ทันชนโครมก็ให้ไอ้ปืนที่ว่ายังไกลเมื่อตะกี้ไม่ไกลแล้วครับตายแน่ๆตายแน่ๆแต่ว่าโอ๊ะไม่ตายข้ามไปได้ยังไงเนี่ยมันองค์บาชัดๆแล้วโจรล่ะเอ๊ะโจรอยู่ไหนงงสิครับแต่ไม่เป็นไรปืนยังอยู่ยิงเลยพี่ยิงเลยเฮ้ยไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นหันมาทางนี้ทางนี้อย่าเลย2กระบอกเลยเอายังไงล่ะครับยอมแพ้เถอะผมขี้เกียจลุ้นแล้วครับเหนื่อยพอมันล้มลงไปหันหลังมันชักปืนออกมาจ่อมาที่ตัวของเพื่อนผมที่กำลังวิ่งจะเข้าไปจับพอดีผมหยุดไม่ทันมันเบรกแตกเพราะกำลังวิ่งเต็มที่ก็ชนเพื่อนกระเด็นข้ามหัวโจรไปล้มอยู่กลางทุ่งนาเราก็วกกลับมาก็เลยจับคนร้ายได้อย่างนี้เขาเรียกเพื่อนตายของแท้เกือบพากันตายทั้งคู่ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสุรพลธนพิทักษ์ผู้บังคับหมู่งานทะเบียนพลกองบังคับการตำรวจนครบาล7เจ้าของเรื่องเบรกแตกไปดูหัวอกของคนที่เมียมีชู้เศร้าซะผมพันตำรวจตีไพรัตน์อยู่พิพัฒน์พนักงานสอบสวนสบ2สบขาวย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันต้องมีคนแก่ผู้ชายคนแก่นะอายุ50กว่าก็ขึ้นมาบนโรงพักไงคุณลุงคนนี้ครับขึ้นโรงพักมาก็มาฟ้องว่าภรรยามีชู้คุณตำรวจครับอ้าวครับว่าไงครับลุงเมียผมมันมีชู้มันเลวมันนอกใจผมอะครับแล้วลุงจะแจ้งความไหมครับแจ้งสิครับแต่แจ้งความนะมันต้องใช้บัตรประชาชนนะนี่ครับอุ้ยนี่มันบัตรโรงพยาบาลบ้านี่นะตกลงแกเป็นบ้าหรือเปล่านะบัตรลุงครับเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยโรงพยาบาลออกให้ครับโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยนะก็ใช่สิครับอย่างนั้นผมคืนให้คุณลุงแล้วกันนะครับอ้าวแล้วไม่จดไว้ครับอ๋อไม่ต้องหรอกครับผมจำได้อ๋อแล้วเมียผมมีชู้ครับคุณตำรวจจะว่าไงครับเอายังไงดีครับเอายังไงครับคุณตำรวจงานก็ยุ่งถ้าพูดกับคนบ้าอยู่ก็ไม่ได้งานได้การแกก็หันไปเพื่อนแกว่างๆอยู่แกก็โยนเลยครับโบยให้เพื่อนเลยว่างมากครับนั่งนิ่งเชียวลุงยังเห็นตำรวจคนนั้นไหมครับอ๋อครับครับนะฮะตำรวจคนนั้นเมียเขาก็มีชู้เหมือนลุงอ่ะลุงลองไปถามเขาสิเผื่อเขาจะมีอะไรดีๆแนะนำลุงมีชู้เหมือนผมเลยใช่ครับเมียมีชู้ดีครับดีครับเดี๋ยวผมไปคุยเลยครับไปเลยโบยไปให้เพื่อนเลยจ่าแกจะเอาตัวรอดไม่รอดยังไงก็เรื่องของแกละกันไปละพอพักใหญ่แกก็เดินกลับมาที่โต๊ะทำงานเดิมครับเดี๋ยวไปฉลองที่แผ่ผมคุยกันกระหนุงกระหนิงเป็นเพื่อนซีกันไปซะแล้วเดี๋ยวสักพักก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวไปพร้อมกันพอตกเย็นเลิกงานแล้วคุณตำรวจก็ขับรถกลับบ้านครับชนด้วยชนด้วยนี่มันยิ่งสนิทกันไปใหญ่แล้วชนแก้วกันสนั่นเลยครับไงสนิทกันขนาดนี้เนี่ยเอไม่เอาละกลับบ้านดีกว่าไม่ดูดีกว่านี่เลยสุดยอดโดนหน่อยนั่นนะพอตกดึกก็ชักจะห่วงเพื่อนกะว่าจะมาถามซะหน่อยว่าลุงแกเป็นยังไงบ้างลุง
แกตามมาถึงนี่เลยนี่มันบ้านเพื่อนฉันนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยไปอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนกำลังคุยกันทุกคนเลยเข้ามาก่อนครับเข้ามาอย่ามาดึงผมไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าคุยก่อนครับไม่เอาละครับไม่เข้าคุยเอาเลยครับลุงเชิญเลยครับไม่เอาครับเชิญครับลุงเชิญเลยครับเชิญครับหนีเถอะครับพี่หนีเถอะครับหนีให้พ้นเลยครับแต่อีกคนน่ะเพื่อนพี่นะครับไม่คิดจะกลับไปบอกเพื่อนเลยครับว่าตะลุงคนนั้นน่ะเขาบ้ารู้นี่แหละรู้ว่าแกบ้าก็เลยบอกเห็นไหมตำรวจนั่งอยู่ใกล้ๆผมบอกไอ้นั่นละหัวอกเดียวกันเลยลุงเหงื่อมีชู้เมาทุกวันเลยเนี่ยลองดูเราไปคุยกันดูเผื่อจะเข้าใจกันวันรุ่งขึ้นถ้าเพื่อนตำรวจไม่มาโรงพักไปตามที่โรงพยาบาลนะอยู่กับลุงแง่แง่ขอขอบคุณพันตำรวจตรีไพรัตน์อยู่พิพัฒน์พนักงานสอบสวนสบ2สพอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องหัวอกเดียวกันเปิดตัวคุณยายสุดเจ๋งพูดจริงทำจริงผมจ่าทีตำรวจประที่ประทาวนังตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสนองกองน้อยเหตุแจ้งว่าหญิงชราขอความช่วยเหลือคุณตำรวจได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากคุณยายคนหนึ่งก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุพอถึงก็เจอยายเจ้าของเรื่องเลยครับยายโทรไปแจ้งตำรวจใช่ไหมครับใช่จ้าเข้ามาเลยเข้ามาจับมันไปเลยไหนครับยายนี่ไงอ้าวจับหลานตัวเองจะจับทำไมเด็กตัวแค่นี้ยายยังไงครับจับเรื่องอะไรครับยายมันไม่ยอมกินข้าวฉันบอกกับมันว่าถ้ามันไม่กินตำรวจจะจับมันก็ไม่เชื่อเป็นไงตำรวจเข้ามาแล้วจะกินหรือไม่กินฮะจะกินไหมโอ้โหลงทุนครับเชื่อแล้วครับเชื่อเลยยายหลานไม่กินข้าวเลยเรียกตำรวจมาจับอะไรกันครับยายตำรวจว่างหรือไงยายมีแค่นี้เหรอยายมือเนี่ยมันก็แค่นี้เองแต่มือหน้าน่ะยังไม่รู้นะอาจจะต้องเรียกมาอีกนะฉันก็กลัวอยู่เหมือนกันอะกลัวตำรวจเขาจะว่าเอาละสิยายฮะกลัวอะไรยายกลัวว่าตำรวจมาบ่อยๆแล้วหลานฉันน่ะมันจะไม่กลัวพ่อยายไม่ต้องกลัวว่าหลานเขาจะไม่กลัวหรอกครับกลัวตำรวจเขาโกรธเอาดีกว่าครับโอ้โหนึกว่ามีคนร้ายอยู่ในบ้านก็พอไปถึงก็บอกนี่ไงผู้หลานไม่กินข้าวตกใจกลัวตำรวจแต่ก็หลานก็กินข้าวเลยยายนี่ถ้าขู่หลานว่าจะให้ตุ๊กแกกินตับยุ่งเลยจะไปตามตุ๊กแกยังไงล่ะเนี่ยขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจประทีปประสาวนังผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.บางกอกน้อยเจ้าของเรื่องคุณยายขู่หลานพักครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิเบส125ใหม่น้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมเครื่องเล่น DVD และทีวีซูเล็กซ์ไวท็อปวิตามินรวมและเกลือแร่บำรุงร่างกายมาฝรั่งลอตเต้สตรอเบอรี่หวานเปรี้ยวเคี้ยวเพลินไม่รู้จบใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ102423สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลเครื่องเหงือกดีฟันดีซอลเค็มแต่ดียำรสต้มยำไก่สูตรเด็ดซองสีส้ม
เบียร์สิงห์เบียร์ไทยคุณเห็นด้วยกับใครทุกความคิดเห็นมีสิทธิ์ลุ้น BMW 318i ยินเล็ดใบมีดแฝดโกนแนบสนิทและนุ่มนวลกว่าแป้งเย็นไอโอเดิมเย็นนานหอมทนช่วยลดผดผื่นคันคดีนี้เป็นเรื่องของเจ้ากับชาย9คนสวัสดีครับผม10ตำรวจตรีมีชัยวงสุวรรณตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตำบลหาดเจ้าสำราญครับบ้านหลังหนึ่งได้มีการลักลอบเล่นการพนันคุณตำรวจจับนักพนันไฮโลมาได้ทั้งวงเลยครับสอบสวนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้ามือเพราะว่าเจ้ามือต้องโดนหนักกว่าคนอื่นใครมันจะรับฮะครับตกลงใครเป็นเจ้ามือเอ๊ะแม่รักกันซะด้วยไม่มีใครยอมบอกสามัคคีกันดีจริงๆไม่บอกโดนหมดนี่เลยนะเนี่ยเงียบยังครับยังไม่มีใครรับคุณตำรวจก็ว่าต่อเลยเฮ้ยลูกเต๋านี่มีแม่เหล็กนี่หว่าทำมือโกงแอบมองนกชมนกชมไม้เฮ้ยลูกเต๋านี่แม่เหล็กจริงด้วยว่ะเฮ้ยลูกเต๋ามีแม่เหล็กจริงด้วยว่ะหันควับอย่างก็มีเรดาร์เลยครับเป้าแม่นซะด้วยคนนี้แหละเจ้ามือหัวไม่มัวนิ่มอ้าวหายไปจอซะแล้วดูไม่ทันเลยครับเละเลยห้ามเร็วครับคุณตำรวจแหมตำรวจเนี่ยฉลาดชะมัดเลยครับแบบนี้ถ้าไม่ใช่เจ้ามือไม่โดนหรอกรับว่าเป็นเจ้าจะโดนปรับมากมากกว่าคนที่เล่นเจ้าที่ตำรวจคนหนึ่งก็เลยทุบลูกเต๋าแตกลูกเต๋าแตกก็เผอิญเจอแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ในลูกเต๋าอะเท่านั้นแหละครับปรากฏว่าคนคนหนึ่งที่โดนเพื่อนลุงสกรรม18เท้าครับรู้เลยว่าคนนั้นน่ะคือเจ้าอย่างนี้เขาเรียก18ฝน18หนาว18เท้าพอดีขอขอบคุณ10ตำรวจตรีมีชัยวงสุวรรณผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพตหาดเจ้าสำราญเจ้าของเรื่อง18เท้าไปดูเทคนิคการจับแบบจู่โจมจ่อเลยสวัสดีครับผม10ตำรวจโทธีรวัฒน์ทิพย์สโขตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามชน.บึงกลุ่มเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับตำรวจ2นายซุ่มจับผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดอยู่ครั้งนี้ทำไงเนี่ยจับทีไรอ่ะมันคว้างยาทิ้งก่อนทุกทีเลยอ่ะแต่คราวนี้มันคว้างไม่ทันหรอกทำไงดีพี่ก็เราสองคนน่ะเองอ่ะล็อกซ้ายพี่ล็อกขวาเองล้วงหน้าข้าล้วงหลังทำทันทีแล้วทำพร้อมกันเลยบ้าแผนดีจริงๆแต่ไอ้ล้วงหลังก็พอทนนะครับแต่ว่าล้วงหน้าเนี่ยมันยังไงครับพี่มันต้องไปเจออะไรต่อมีอะไรที่มันเดินหน้าไอ้แย่งพี่ลึกยังไงพี่เองล้วงหน้าข้าล้วงหลังทำทันทีแล้วทำพร้อมกันเลยโอเคครับเฮ้ยทำไมผมล้วงหน้าพี่ล้วงหน้าผมล้วงหลังไม่ได้เหรออืมเอาตามนี้แหละโอ้พี่ผมอย่าแย้งอ่ะผมล้วงหลังนะเฮ้ยงานนะโว้ยมาอย่าแย้งอะไรเอาตามนี้แหละเองอ่ะล้วงหน้าพี่เอ็นล้วงหลังไปมันหน้าที่ครับยังไงก็ต้องทำเถอะอยากคิดมากเออว่าแต่ทำไมพี่ไม่ล้วงหน้าล่ะครับเออเอาธนาจับตะทีเถอะไอ้คนเนี่ยเฮ้ยฟึบข้าล็อกซ้ายเอ็งล็อกขวาเอ็งล้วงหน้าเมื่อข้าล้วงหลังตามสูตรดิ้นไม่หลุดละงานนี้สรุปแน่ว้าประสานเสียงกันเละเทะเลยครับมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยคนโดนล้วงเนี่ยมันหน้าร้องมีเหตุผลผมเข้าใจไอ้คนล้วงหน้าก็เข้าใจนะร้องเพราะเจอยาแต่คนล้วงหลังเนี่ยมันไม่น่าร้องนะครับร้องทำไมยาอยู่หน้าผมเจอแล้วแล้วพี่ร้องทำไมเนี่ยข้าเจอยิ่งกว่ายาอีกไงมันขี้แตกเละเลยครับแหมคิดว่าล้วงหลังเนี่ยมันอย่าแยงน้อยแล้วนะแต่ที่ไหนได้มันอย่าแยงยิ่งกว่าผมได้ตรวจเอทตรงด้านหลังกางเกงมันเป็นอะไรมันเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยผมรักครับตกลงคดีนี้ตำรวจจับขี้ยาเรียกติดกันนะห้ามแยกขอขอบคุณ10ตำรวจโทธีรวัฒน์ทิพย์สุโขผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.บึงกลุ่มเจ้าของเรื่องล้วงอึแปลกแต่จริงเฟอร์นิเจอร์มีชีวิตดุ๊กดิ๊กได้ด้วยผมนายดาบตำรวจสนัดบริสุทธิ์ผู้บังคับหมู่งานดับเพลิงที่20กองกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
จับการพนันนะครับในคนนี้เล่นไพ่ไปก็มาเอาไปจนเริ่มไม่ไหวก็จะออกมาอ้วกนะครับพอดีเลยครับคุณตำรวจกำลังจะบุกเข้าจับไม่ไหวแล้วตรงไหนดีเฮ้ยตำรวจตายแล้วสิโดนแน่ๆทำยังไงดีนิ่งๆไว้เขายังไม่ทันเห็นนิ่งๆไว้แต่กำแพงมันสูงอะพี่ข้างล่างเก้าอี้วะโอ้โอ้เขาเห็นเราเป็นเก้าอี้โอเคเลยดีเลยเป็นมันซะเลยอ่ะเก้าอี้ก็เก้าอี้เฮ้ยเต็มๆแต่น้องอย่าขยับครับเอาเป็นเก้าอี้แข็งๆไว้แข็งเข้าไว้อย่าขยับนิ่มๆมาพี่โอ้ยสงสัยเก้าอี้นัวมั้งพี่ลองลงมาดูดิโอ้ยจะลงมาอีกคนแล้วจะลงมาอีกคนแล้วลงมาแล้วโอ้ยแปลกไหมเออวกเลยครับไม่ไหวแล้วครับเต็มๆละงานนี้อะไรก็ออกหมดแล้วไม่ใช่เก้าอี้แล้วพี่อวกได้ด้วยไม่ใช่เก้าอี้แล้วพี่อ้วกได้ด้วยเฮ้ยมึงไปแม้ทำไปได้แปลงเป็นเก้าอี้ไม่เอาที่มันง่ายๆหน่อยแล้วอย่างปลอมตัวเป็นอึอะเขาเห็นก็จะได้หนีไม่มาเหยียบไงคนในบ้านที่เมาสุราเขาคือกินเข้าไปมากก็เกิดการอาเจียนออกมาอาเจียนก็ก้มหลังอาเจียนอยู่แรกคิดว่าเป็นเก้าอี้สุราไม่ใช่แค่น้ำเปลี่ยนนิสัยแล้วเปลี่ยนคนเป็นเก้าอี้ได้ด้วยขอขอบคุณนายดาบตำรวจสนัดบริสุทธิ์ผู้บังคับหมู่งานดับเพลิงที่20กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิงเจ้าของเรื่องเหยียบหลังคนเมาพักก่อนครับยังมีอีกหลายยกช่วงที่3สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลเพื่อเหงือกดีฟันดีซอลเค็มแต่ดียำยำรสต้มยำไก่สูตรเด็ดซองสีส้มเบียร์สิงห์เบียร์ไทยคุณเห็นด้วยกับใครทุกความคิดเห็นมีสิทธิ์ลุ้น BMW 318i ยินเล็ดใบมีดแฝดโกนแนบสนิทและนุ่มนวลกว่าแป้งเย็นไอโอเดิมเย็นนานหอมทนช่วยลดผดผื่นคันใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปน4บึงทองหลางกรุงเทพ10242สนับสนุนโดยภาษาไหนก็ติดต่อกันได้สนุกกันได้ด้วยโซนี่พอลเมนโทลิปตัสเย็นสดชื่นชุ่มคอลิปตันสดชื่นอย่างแรงซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณรู้หลากดีไซน์สบายยามพักผ่อนถั่วลิสงอบกรอบตราโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดคดีนี้ไม่ใช่เรื่องหมูหมูแต่เป็นเรื่องช้างช้างครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกเพชรสงครามเพชรย้อยนะครับพนักงานสอบสวนสัญญาบัตร1สน.สมเด็จเจ้าพระยาครับมีเรื่องชกต่อยกันแขกต่อยเด็กเสิร์ฟนะฮะสองคนนี้ล่ะครับเป็นคู่ปรับกันอยู่มาทีไรก็มีเรื่องต่อปากต่อคำกันทุกทีเลยเฮ้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างวะมีทุกอย่างอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเนี่ยบอกให้เลิกพูดคำนี้ไอ้ทุกอย่างเนี่ยพูดอยู่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นก็สั่งอะไรแปลกๆเนี่ยมึงหายเขาได้ไหมฮะแล้วจะทำยังไงเนี่ยฮะ
ก็ลองดูดิแล้วยังท้ายังท้างั้นเอาเนื้อช้างแดดเดียวมาจานนึงนะบ้าสั่งเนื้อช้างมาซะเลยมาท้าดีนะหาได้นะเว้ยถ้าหาไม่ได้กูเบี้ยวนะไม่จ่ายนะมึงจ่ายเองนะเจ้าของร้านเล่นมึงนะเว้ยครับอ้าวยังจะครับอีกจะไปหามายังไงเนื้อช้างเนี่ยมันหาเรื่องจริงๆบ่อยหายไปสักพักก็ออกมาครับมาดูครับว่าแกมาไหมไหนนี่นะเนื้อช้างครับนี่มันหมูชัดๆเลยเนี่ยเนื้อช้างเนื้อหมูพี่สัตว์อะไรมีงาก็ช้างไงแล้วเนี่ยอะไรงาอ่ะมีงาแสดงว่าเป็นเนื้อช้างมีงาแสดงว่าเป็นเนื้อช้างเอาซะแล้วเนื้อมีงาก็เลยเป็นเนื้อช้างโอ้สนุกแน่หมูนี่หมูหมูมีงาไหมหมูไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างเลยหมูนี่ไอ้ที่หมูหมูมีงาไหมไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างไงหมูมีงาไหมไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างหยุดเถียงกับมันเถอะครับไอ้หมูในจานเนี่ยมันจะกลายเป็นช้างไปจริงๆซะแล้วเพราะว่ามันมีงาเนี่ยช้างแน่นอนยังมีงาติดอยู่เลยก็ต้องจ่ายครับจ่อยไปเลยครับเจอที่เด็ดเด็กเสิร์ฟเข้าไปสั่งเนื้อช้างเลยมาแบบนี้นี่ถ้าสั่งเสือร้องไห้ไม่ต้องทำให้มันเสียใจก่อนหรือเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกเพชรสงครามเพชรย้อยพนักงานสอบสวนสบ.1 สน.สมเด็จเจ้าพระยาเจ้าของเรื่องเนื้อช้างคดีนี้ไปดูตำรวจเดี๋ยวไมโครโฟนครับผมร้อยตำรวจเอกสุบันกุฎพันธ์นะครับรองสารวัตรด่านตม.สมุทรปราการนะครับไปจับต่างด้าวมีต่างด้าวได้หลบหนีลงน้ำคุณตำรวจกลุ่มนี้ไล่จับต่างด้าวมาจนถึงบ่อน้ำครับกระโดดตูมเข้าให้เลยกระจายกำลังกันลงไปนี่เฮ้ยขึ้นมาเออเอากับมันสิมันไม่ขึ้นสักอย่างจะทำยังไงจะมีปัญญาอะไรไปจับมันฮะขึ้นมาไม่ขึ้นใช่ไหมเฮ้ยหันลงไปจับโอ้พี่เปื้อนนะเฮ้ยเปื้อนก็ถอดดิมั้งถอดอะแล้วพี่อะเอาก็ถอดสิมือนุ่งแจ้งไหนมาลืมนุ่งกางเกงในมาลืมไปวันนี้ลูกพี่แกลืมใส่กางเกงในมาครับหมดกันมีแค่ไหนลูกน้องก็เห็นหมดโอ้พี่อาจารย์โอ้ยลืมนุ่งกางเกงในมาไหนวะเนี่ยโอ้ยนี่เล่นโชว์คนเดียวเลยไม่นัดกันเลยนะเนี่ยพี่เอาเปรียบโอ้พี่เดี๋ยวไมค์เขาโฟนเลยนะแซวๆแหมงานนี้อายไปถึงเมียเลยครับเขาไม่ได้ตั้งใจโชว์มันหลุดออกมาเองไม่ได้ขออนุญาตเมียเลยเอามาโชว์ในที่สาธารณะซะแล้วสั่งลงแล้วน้ำยืนอยู่จะแก้ผ้าผมลงไม่ได้ผมลืมนุ่งเกงในต่างด้าวคงงงจะจับแค่นี้ต้องขู่กันด้วยขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุบันกรุฑพันธ์รองสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องพี่ไม่ได้นุ่งกางเกงในไปดูเรื่องเศร้าของโจรลำบากแสนเข็ญผม10ตำรวจโทณัชยนนท์ช่วยเพชรพอบำรุงงานจราจรสน.ประชาชื่นตรวจจับรถแล้วก็นำเข้าสน.เพื่อเก็บเป็นของกลางนายคนนี้ครับเป็นเจ้าของรถที่ถูกยึดมากำลังคิดเลยว่าจะเอารถออกไปยังไงดีเงินค่าปรับก็ไม่มีระวังนะจอดด้านโน้นนะน้องมาช่วยเข็นรถพวกนี้ไปเก็บหน่อยครับครับพี่ตามพี่ไม้นะครับครับดีเลยสติมาปัญญาเกิดเดี๋ยวลองเข้าไปช่วยแล้วก็มั่วเข็นหนีไปเลยดีแน่ๆเลยเพื่อแผนดีเอาเข็นเลยมันเลี้ยวเลยครับเอารถออกนอกทางไปแล้วเยี่ยมสำเร็จครับ
ฮ่าแต่ถ้าไปตามถนนตำรวจจับได้แน่หนีเข้าสวนเลยดีกว่าวุ้ฟก็จะเห็นอะไรโอ้ยติดครับติดลมครับโอ้ยโดนโคลนเอาแม่มันทุลักทุเลอะไรอย่างนี้ทำชั่วทำไมมันยากจังเลยถ้ามันจ่ายค่าปรับเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมเนี่ยแต่มันมีอยู่8บาทก็ต้องทำแล้ววะโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเจอแล้วถนนไปเลยตำรวจเพียบเลยนี่เราโง่หรือบ้าเนี่ยเข็นมาเกือบตายหลงวนกลับมาที่เก่าซะอีกโอ้โหสวยจริงๆนายรอแกคนเดียวเนี่ยเหนื่อยไหมโอ้ยเย็นไปหมดเป็นลมล้มตึงหนีอายมันซะเลยคุณตำรวจไม่ต้องไปยุ่งเลยครับปล่อยมันตายไปเลยคิดเก่งนักนี่ตำรวจกำลังเอารถเข้าคอกอยู่แหละหันหลังมาบุคคลดังกล่าวได้นำรถของตัวเองเนี่ยเข็นออกจากที่รวมรถเรียกจับมาได้เอารถเข้าคอกมาเลยโดนหนักกว่าเดิมไม่ต้องเอาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่รักดีไม่ช่วยกันจำทางเลยขอขอบคุณ10ตำรวจโทณัชยนนท์ช่วยเพชรผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ประชาชื่นเจ้าของเรื่องโดนหนักกว่าเดิมพักอีกทีเดี๋ยวยังมีอีกรอบครับสนับสนุนโดยภาษาไหนก็ติดต่อกันได้สนุกกันได้ด้วยโซนี่พาวเมนโทลิปตัสเย็นสดชื่นชุ่มคอลิปตันสดชื่นอย่างแรงซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณรู้หลากดีไซน์สบายยามพักผ่อนถั่วลิสงอบกรอบตราโขแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปน2ปน ฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242สุดท้ายสนับสนุนโดยชบาน้ำผลไม้แท้ 100% สดชื่นเต็มกล่องสแน็คแจ็คขนมดีสนับสนุนให้คนทำดีรถจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันคาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ยาสตรีเพ่นผ้าคดีนี้ไม่ยาวมวนเดียวจบกระผมจ่าสิบตำรวจสุริยนต์เกิดกองทรัพย์เจ้าหน้าที่สำนักเวียนประจำวันสอดองพม่าสมัยนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ที่กองร้อยตจดที่137อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายตำรวจชายแดน2คนนี้เจอก็เรียงวิ่งออกจากบ้านมาแจ้งว่าเห็นคนลักลอบตัดไม้ทำลายป่าให้รีบไปจับกุมด่วนแกก็เลยสอบถามรายละเอียดของที่เกิดเหตุครับคนแอบตัดไม้ผมเห็นมันมีกันเต็มเลยไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอกต้นไม้ไอ้ไม่ไกลนะแค่ไหนบุหรี่มวนเดียวก็ถึงแล้วอ่ะงั้นนำไปอ๋อแค่บุหรี่มวนเดียวก็ถึงเด็กๆไม่ไกลหรอกไม่กี่นาทีเองรีบตามเลยบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าเดินไปสู่ไปนะครับ
แล้วก็เดินเดินเดินเอ๊ไหนบอกบุหรี่มวนเดียวถึงแต่ทำไมมันไกลขนาดนี้วะเอ๊บุหรี่อะไรของมันวะเฮ้ยจะถึงยังเนี่ยจะถึงแล้วเออไปไปไปอ่ะจะถึงก็รีบไปเร็วสิแต่เอ๊ะเดินไปตั้งหลายกิโลแล้วนะเนี่ยไหนบอกบุหรี่มวนเดียวนี่ถ้าสูบนี่หมดไปซองกว่าแล้วนะเนี่ยฮะเฮ้ยจะถึงยังเนี่ยยังเอ้าไหนบอกบุหรี่มวนเดียวจะถึงไงเออก็บุหรี่มวนเดียวไงบุหรี่มวนเดียวบุหรี่มวนเดียวถ้าดูดแล้วหมดเป็นซองแล้วเนี่ยถูกต้องครับคุณตำรวจถ้าสูบนะหมดไปเป็นซองแล้วไม่ใช่ซองเดียวด้วยสองซองเลยและไอ้บุหรี่มวนเดียวของแกเนี่ยมันยังไงฮะไม่ใช่บุหรี่คนไทยบุหรี่กะเหรี่ยงไม่ใช่บุหรี่คนไทยบุหรี่กะเหรี่ยงนี่ไหนดูไหนดูบุหรี่กะเหรี่ยงหน้าตาเป็นยังไงไม่เหมือนตรงไหนอู้แม่เจ้านี่มันบุหรี่หรือว่าข้าวหลามครับแหมมีหน้าล่ะบอกบุหรี่มวนเดียวถ้าสูบหมดมวนนี้สูบทั้งวันก็ไม่หมดนะปอดดำพอดีกะเหรี่ยงบอกว่าไปอีกไม่ไกลหรอกเจ้านายบุหรี่มวนเดียวก็ถึงละบุหรี่ใช้ใบพวงมวนใหญ่มาก3ลูกเขาถึงหมดมวนพอดีมวนใหญ่ขนาดนี้สูบหมดละไปไกลเลยถึงสวรรค์นนท์แน่ขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสุริยนต์เกิดกองทรัพย์เสมียนประจำวันคดีสอนอหัวหมากเจ้าของเรื่องบุหรี่มวนเดียวคดีระดับชาติไม่ใช่สงครามแต่เป็นน้ำมันผมสิบตำรวจเอกนพพรตังสวีผู้ควบคุมงานดับเพลิงที่10กองกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจดับเพลิงสุทธิสารมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นชายคนนี้แกติดยาครับแกไม่มีตังค์ก็เลยหาของจะขโมยนะครับโอ้แม่เจ้าคุณพระช่วยโอ้ my god แกจะขโมยฝาท่อฝาท่อนะครับคุณผู้ชมมันสิ้นคิดครับมันจะขโมยฝาท่อก็ทมเดือดร้อนละทีนี้แล้วไม่ใช่ฝาท่อธรรมดานะครับดูฝาท่อหน้าโรงพักด้วยเอาติดยาผอมแห้งแรงน้อยขนาดนี้ยังจะเอาอีกเอา1 2 3เอ้ยโหแห้งเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยเอาใหม่ดิโอ้แค่ฝาท่ออันเดียวยุบไม่ได้โอ๊ยอะไรกันเนี่ยไปหาเครื่องมือมาดีกว่ามันใช้เครื่องมืองัดเลยครับเยี่ยมจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเอาครับเฮ้ยเยี่ยทำไมไม่ไหวเลยเราอุ้ยหลุดครับตายแน่ๆแหมเอ้ยฝาท่อก็ไม่ได้เกือบจะเสียชีวิตอีกแล้วคุณตำรวจมาเห็นเข้าครับก็เลยสงสัยมันว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่มาทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยตกใจหมดเลยทำอะไรวะอะไรอ่ะน้ำมันไม่ใช่น้ำมันธรรมดามันเป็นน้ำมันดิบน้ำมันดิบมาจากไหนอ่ะไทยออยนั่นน้ำมันดิบจากไทยออยว่าไปนั่นอ้าวหน้าตั้งไปเฉยเลยเอาเดี๋ยวคุณตำรวจรีบไปจับมันเข้าคุกเลยดีกว่าครับแต่ระวังมันจะไปขโมยลูกกรงในคุกเข้าแล้วครับฝาท่อมันยังเอาเลยคิดดูเถอะแบกจอบมางัดที่ฝาท่อระบายน้ำหน้าสถานีเสร็จแล้วก็เงี่ยหูฟังเอาหูแนบกับพื้นผมก็ลงไปถามว่าฟังอะไรอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยงูมาดูสิน้ำมันไหลเป็นทางเลยมาเขามาจากไทยออยล์เลยอ๋อรู้แล้วไอ้ที่อยู่ในท่อน่ะน้ำมันมันเน่าขอขอบคุณ10ตำรวจเอกนพพรตั้งทวีผู้บังคับหมู่งานดับเพลิงที่10กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิงเจ้าของเรื่องคนบ้าขุดหาน้ำมัน
ช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยชบาน้ำผลไม้แท้ 100% สดชื่นเต็มกล่องสแน็คแจ็คขนมดีสนับสนุนให้คนทำดีรถจักรยาน LA เท่ถึงใจสไตล์อเมริกันคาราบาวแดงเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ยาสตรีเพ่นภาคหมดคดีแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กฤติการกุลได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยลุงไปอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนกำลังคุยกันทุกคนเลยนั่นน่ะสิเข้ามาก่อนครับเข้ามาคุยง่ายครับได้ลุงขอบคุณครับมาให้เฮ้ยลูกเต่ามีแม่เหล็กจริงด้วยวะเฮ้ยตกใจหมดเลยทำอะไรวะโอ้อะไรอ่ะมันไม่ใช่มันธรรมดามันเป็นมันดีบยาอยู่ข้างหน้าผมเจอแล้วแล้วพี่ร้องทำไมเนี่ยข้าเจอยิ่งกว่ายาอีกไงมันขี้แตกคุณนิ่มๆมาพี่โอ้ยสงสัยเก้าอี้นัวมั่งพี่ลองลงมาดูดิเป็นไงแปลกๆไหมเฮ้ยเฮ้ยหมูเออนี่หมูหมูมีงาไหมหมูไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างเฮ้ยหมูนี่ไอ้ที่หมูหมูมีงาไหมไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างไงหมูมีงาไหมไม่มีแล้วอะไรมีงาก็ช้างเฮ้ย